พูดคุยเนี่ยกับพี่ศิริการกิจนิพัฒน์เนี่ยผู้อำนวยการอาวุโสค่ะสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กรุงศรีค่ะอยู่ในรายการกับบล.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบอลคุณมอนค่ะโอเคเริ่มกันเลยค่ะโอ้โหตอนนี้โควิดก็เริ่มทุกคนเริ่มไม่กลัวแล้วนะบอลไปไหนตอนนี้ก็ไม่มีการสแกนวัดอุณหภูมิอะไรแล้วนะคะตอนนี้เริ่มจะปกติแล้วทีนี้เรามองหุ้นอนาคตของหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยพี่เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยค่ะก็ต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยอนาคตของหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยมันค่อนข้างจะสะท้อนเข้ามาในไตรมาส3เหมือนกันนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะได้ค่ะมาแล้วแล้วนะคะค่ะก็จริงๆมันเริ่มสะท้อนมาในไตรมาส3แล้วนะคะว่ารายได้โควิดเริ่มลดลงนะคะแล้วก็ผลประกอบการของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้โควิดเยอะนะคะกับอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้พึ่งพิงรายได้โควิดมากนักในช่วงที่ผ่านมาะนะคะเดี๋ยวเราพูดของไตรมาส3ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอาลุกของเซกเตอร์นี้นะคะขอเริ่มที่ BCS กับ CSG นะคะเพราะว่าเป็น2บริษัทที่ก่อนหน้านี้มีรายได้เกี่ยวกับโควิดค่อนข้างเยอะนะคะจะเห็นว่ารายได้เขาเนี่ยสูงมากนะคะสูงกว่าก่อนโควิดเยอะมากนะคะแล้วก็ค่อยๆลงอันนี้ก็ตามเทรนด์ของโควิดเลยค่ะส่วน BCH เนี่ยไตรมาส3ถึงกับขาดทุนนะคะเพราะว่ามีการตั้ง provision ของยาโมเดอร์นานะคะที่มันหมดอายุแล้วก็ยังขายไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะ CG แนวโน้มกำไรของเขาก็ลดลงนะคะเป็นเพราะว่ารายได้โควิดเนี่ยจากพีค 5-6,000 ตอนนี้เหลือแค่หลักร้อยค่ะนะคะทั้งบริษัทเลยนะคะเป็นพันก็เหลือหลักร้อยเหมือนกันค่ะนะคะเพราะว่าราคา RT-PCR เนี่ยเขาปรับลงเรื่อยๆนะคะแล้วสุดท้ายไตรมาส3เนี่ยบอกว่าไม่จ่ายแล้วนะคะ RT-PCR ทั้งสปสช.แล้วก็ประกันสังคมนะคะก็ตัดงบตรงนี้ออกไปรายได้ส่วนนี้ก็หายไปนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นยูเซฟใช่ไหมคะก็ตัดมาว่าสีเขียวเป็นยูเซฟพาสให้ใช้โฮมไอโซเลชันได้ฮอสพิทอลได้ต่อมาก็ลดราคาหลังจากนั้นก็ตัดงบเลยนะคะจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะที่ไม่ได้มีงบเรื่องของโฮมไอโซเลชันเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้โควิดก็เลยหายไปเยอะแล้วก็ประกอบกับโควิดรุ่นใหม่ๆอะค่ะเขาอ่อนแรงลงใช่ไหมคะก็อาการไม่หนักนะคะคนก็ไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลค่ะส่วนมาดูรายได้นอนโควิดนะคะจริงๆรายได้นอนโควิดเขาโตขึ้นนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่าฐานมันเล็กกว่ามันก็เลยไม่สามารถไปช่วยภาพรวมได้นะคะแล้วกลุ่มโรงพยาบาลนะคะจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า high operational leverage ก็คือเขาจะมี fixed cost เยอะนะคะ fixed cost เขามากกว่าครึ่งนะคะ fixed cost ก็คือจะเป็นพวกค่าเสื่อมโรงพยาบาลค่าเสื่อมอุปกรณ์นะคะแล้วก็พยาบาลหมออะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟิกคอสนะคะพอท็อปไลน์ไม่มานะคะมาร์จิ้นก็เลยดิ่งเลยนะคะมาร์จิ้นก็เลยเทรนปักหัวลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกนะคะที่มีโควิดเยอะๆนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกลุ่ม2นะคะที่เขาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้พึ่งโควิดนะคะตอนโควิดเยอะๆก็กำไรก็จะน้อยๆด้อยๆนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยโควิดเริ่มหมดแล้วเราเปิดประเทศแล้วนะคะแล้วก็ต่างชาติเริ่มเดินทางกลับเข้ามานะคะแล้วก็เพนอัพดีมานด์ต่างชาติเยอะมากนะคะก็เลยส่งผลให้กำไรของ2บริษัทนี้นะคะคือ BH กับ BDMH เนี่ย อยู่ในแนวขาขึ้นนะเติบโตสูงขึ้นค่ะ BH นี่สูงสุดเป็นเรคคอร์ดไฮของเขาเลยนะคะกำไรต่อควอเตอร์สลับกัน2กลุ่มเลยนะกลุ่มที่แบบว่ามีโควิดตอนนี้โหกำไรขึ้นตอนนี้ดิ่งแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นขาวกับดำเลยค่ะแล้วก็มาดูรายได้ต่างชาตินะคะจะเห็นว่า BH เนี่ยกำไรที่เราเห็นโตขึ้นเยอะๆมันได้ด้วยรายได้ต่างชาตินะคะBDMH ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ BH เนี่ยสีเส้นสีเทาคือค่าเฉลี่ยก่อนโควิดนะคะเกินค่าเฉลี่ยก่อนโควิดไปแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าติดโควิดต่างชาติเข้ามารักษาไม่ได้เราเพิ่งเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามารักษาได้เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว
คะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราปิดมา2ปีอะค่ะมันก็มีแพนับดีมานนะคะว่าไม่ได้มา2ปีแล้วรอไม่ได้แล้วต้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ BMS ก็เหมือนกันนะคะค่ะส่วนรายได้คนไทยจริงๆก็ดีกว่าก่อนโควิดนะคะแต่ว่าอย่าง BH เนี่ยรายได้ส่วนใหญ่เขาเป็นต่างชาตินะคะคนไทยแม้จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ช่วยส่วนรวมนะคะจนกระทั่งต่างชาติเข้ามาจริงๆเนี่ยก็เลยทำให้กำไรเขาดีขึ้นนะคะค่ะจะเห็นว่า margin ต่างๆเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นเพราะว่า economy of scale ค่ะโอเคอันนี้คือภาพของไตรมาส3นะคะซึ่งมันเริ่มสะท้อนแล้วว่าโควิดเป็นโรคประจำถิ่นนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าเอาลูกต่อไปอะไรจะเป็นไดรเวอร์นะคะอันแรกเลยคือ medical tourism นะคะเราเชื่อว่า medical tourism เนี่ยจะเติบโตต่อเนื่องอันนี้เป็นประมาณการของทางธนาคารกรุงศรีนะคะจะเห็นว่าไตรมาส3เนี่ยจะก้าวกระโดดเลยเห็นไหมคะจากประมาณ 2-3 แสนเนี่ยขึ้นมาเป็นล้านนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ5เท่าอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวไดรเวอร์นะคะค่ะมีการประมาณการนะคะว่า medical tourism ของโลกเนี่ยมันจะโตประมาณปีละประมาณ 20% ไปจนถึงปี2025ค่ะนะคะแล้วประเทศไทยเนี่ยเราได้จัดอันดับเป็นอันดับ2นะคะของ medical tourism destination ค่ะเพราะฉะนั้น growth เนี่ยที่โตขึ้นมันก็น่าจะมาที่เราเยอะนะคะค่ะนอกจากนี้เนี่ยโรงพยาบาลต่างๆก็มีการปรับตัวนะคะเดิมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นดีเฟนซีฟนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลรอคนไข้ไม่สบายแล้วค่อยมาหาหมออะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ละค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นพรีเวนทีฟนะคะเสนอวิธีแก้ไขเลยว่าเอ๊ะป้องกันยังไงจะได้ไม่เป็นโรคนะคะอันนี้ก็จะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะคะตลาดของเฮลท์แคร์เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่ฮิตกันมากๆตอนนี้คือเวลเนสเซ็นเตอร์ดูแลสุขภาพนะคะดื่มวิตามินทานวิตามินหรือว่าทานอาหารออกกำลังกายอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะตอนนี้ก็จะมีแบบใช้โรบอทผ่าตัดนะคะจากเดิมต้องอยู่โรงพยาบาล1อาทิตย์ก็อาจจะอยู่แค่2วันนะคะผ่าตัดแผลเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะกลับบ้านไปพักฟื้นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีการเทิร์นโอเวอร์เร็วขึ้นนะคะพอเทิร์นโอเวอร์เร็วขึ้นเนี่ยมันก็หมายถึงว่ารายได้ที่เติบโตขึ้นค่ะนะคะเอาแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่ะเชิญพี่ต่อก็ได้ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือโรคประจำถิ่นมันจะกลับมาแล้วค่ะเพราะว่าเราเริ่มแบบถอดแมสนะคะเริ่มกาตกอะไรเงี้ยค่ะโรคประจำถิ่นก็จะกลับมาอย่างตอนนี้เราก็จะเห็นว่าไข้หวัดใหญ่เริ่มกลับมา RSV เริ่มกลับมานะคะเพราะว่านักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กที่เป็นฮิตมากๆก็คือมือเท้าปากนะคะจะเห็นว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยวอร์ดเด็กเต็มนะคะวอร์ดเด็กเต็มมีเพื่อนแบบลูกไม่สบายเนี่ยหาวอร์ดยากมากนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะ RSV กับไข้หวัดใหญ่นะคะค่ะอันนี้ที่ฉากนี้ที่ทำให้ดูก็คือโรคระบาดประจำฤดูของประเทศเรานะคะจะเห็นว่ามันจะพีคตอนไตรมาส3นะคะแล้วส่วนเรื่องสีเหลืองเนี่ยก็คือรายได้ของโรงพยาบาลอันนี้เราใช้ก่อนโควิดนะคะเพราะว่าเราจะเห็นเทรนด์พอช่วงโควิดแล้วมันจะไม่เห็นเทรนด์พวกนี้นะคะค่ะมันก็ไตรมาส3เป็นฤดูฝนใช่ไหมคะโรคระบาดเยอะก็เลยทำให้ไตรมาสนี้เนี่ยรายได้ของโรงพยาบาลจะค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆตอนนี้เราต้องเพิ่มอีกโรคหนึ่งแล้วนะคะเป็นโรคระบาดใหม่นะคะก็คือโควิด19นะคะก็จะเข้ามาเนี่ยค่ะไตรมาส3ไตรมาส4อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาการจะไม่ได้รุนแรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไตรมาส4จะลดลงไตรมาส1ก็ยังมีต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะน้อยที่สุดตอนไตรมาส2ค่ะเพราะว่าพวกเชื้อโรคเขาจะไม่ชอบอากาศร้อนนะคะค่ะก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะก็จะเป็นคาตาลิสต์ให้กับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหลังจากนี้ไปนะคะ
แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราเลือกมาได้ไหมคะว่าปัจจัยต่างๆที่สนับสนุนกลุ่มโรงพยาบาลค่ะแล้วหุ้นตัวไหนที่น่าจะได้รับอานิสงส์ตรงนี้จากหลายๆหลายๆปัจจัยตัวไหนน่าจะเข้าทางที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพี่หยิบมาได้ไหมคะสัก2ตัวหรือตัวนึงอะไรแล้วแต่พี่เลยก็ได้ค่ะได้ค่ะคืออย่างนี้นะคะถ้าเรามองภาพถ้าเรามองภาพแนวโน้มกำไรเนี่ยเราจะเห็นว่า BH กับ BDMS เนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะเป็นแนวโน้มขาขึ้นไดรเวอร์ของเขาก็เป็นลูกค้าต่างชาตินะคะเพนนับดีจะมีเยอะมากเลยนะคะwaiting list ที่ BDMS ตอนไตรมาส4นะสิ้นไตรมาส3นะคะยังเยอะมากนะคะเยอะกว่าไตรมาส3มากๆนะคะเราก็เชื่อว่าเทรนด์นี้เนี่ยทั้ง BS และ BDMS เนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ารายได้ปีนี้เติบโตก้าวกระโดดนะคะปีหน้าก็ยังจะโกรทเติบโตเพนอัพดีมานด์ยังไม่หมดค่ะยังมาอีกนี่คือของปีนี้ที่เราเห็นไตรมาส3เพราะดีๆนี่จีนยังไม่เปิดประเทศนะคะยังไม่มานะคะเดี๋ยวจีนมาเนี่ยจีนก็จะมาล็อตใหญ่อีกนะคะก็จะเป็นไดรเวอร์ตัวต่อไปของกลุ่มทางด้าน medical tourism นะคะส่วนทางด้านลูกค้าคนไทยของเขาเนี่ยก็เติบโตแต่อาจจะเติบโตสู้ต่างชาติไม่ได้นะคะก็คือดังนั้นสองหุ้นสองตัวเนี้ยค่ะเป็นหุ้นที่เราคิดว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่น่าลงทุนนะคะ BH เนี่ยเราเพิ่งปรับประมาณการขึ้นนะคะแล้วก็ปรับ target price ขึ้นเป็น250บาทค่ะส่วนสเปเดียมก็34บาทค่ะค่ะโอเคนี่ก็คืออนาคตหุ้นโรงพยาบาลนะที่พิสิการนำมาฝากกันวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ